เดียวก็ถ้ามากิน2อย่างคือรสชาติมันไม่เหมือนกันมันคือต้องสั่งอย่างเดียวสั่งอย่างกินอย่างเดียวแต่ถ้าสั่ง2อย่างปุ๊บมันจะกินอีกอย่างนึงไม่อร่อยเลยทันทีนะนี่คือสูตรของการกินส้มตำนะสั่งนี่กับอันนี้ได้สั่งนี่กับอันนี้ได้แต่ถ้าสั่งนี่สั่งอันนี้ไม่ได้ใช่คนโบราณเขาไปฉันก็ลองกินดูเออมันใช่ถ้ามันกินตัวนี้แล้วต้องตัวนี้ยาวไปเลยมีตัวเปรียบเทียบอ่ะเออแต่ถ้าตัวนี้มาอย่างนี้เขาลงจะเอาตัวไหนวะอะไรเงี้ยมันก็เลยจะไม่อร่อยแต่ตอนนี้ก็ใส่สมุนไพรแล้วเนี่ยทำไมมันหวานกันหย่อมหย่อมใส่น้ำตาลปี๊บเขาใส่น้ำตาลปี๊บไม่แต่ว่ามันหวานกันหย่อมหย่อมไม่ละลายมันนิดต่ำก็น้ำตาลปี๊บเนี่ย